สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกม Roots of Insanity หรือว่ารากเหง้าของความบ้าคลั่งนะครับสำหรับเกมนี้ไม่ได้มาไลฟ์นะครับแต่ว่าจะมาเล่นเป็นพาร์ทให้ดูกันโดยตัวเกมนะครับจากที่ผมได้ดูเทรลเลอร์และรีวิวมาเรียกได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Outlast ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ส่วนเนื้อเรื่องและความหลอนในเกมแล้วจะเป็นยังไงนั้นไปดูพร้อมกันดีกว่าครับไปลุยเราคือคุณหมอไลลี่นะครับคุณหมอหนุ่มซึ่งทำงานอยู่ในโรงพยาบาลออกัสวาเลนไทน์นี่เป็นวันที่5เดือน4ปี2005แล้วก็เป็นคืนที่เราต้องมารับเวรในกะดึกแต่ก็ยังดีที่วันนี้ไม่ค่อยวุ่นวายตึก A ที่ออฟฟิศเราตั้งอยู่ค่อนข้างเงียบในคืนนี้ส่วนตึก B ภายในโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ถูกใช้งานมาเป็นปีแล้วในระหว่างที่เรานั่งอยู่ในออฟฟิศเราก็ได้แต่หวังว่าจะผ่านคืนนี้ไปโดยปราศจากอาการลมบ้าหมูกำเริบซึ่งคอยรบกวนชีวิตเรามาโดยตลอดคุณหมอไลลี่แมคคลีนนะครับมีโรคประจำตัวคือลมบ้าหมูส่วนจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปดูกันต่อครับเราใช้เวลาทั้งวันกับพ่ออยู่ในห้องปฏิบัติการทุกๆอย่างก็ดูปกติจนกระทั่งแม่ได้จากเราไปอาการป่วยของฉันก็ยิ่งแย่ลงฉันไม่สามารถช่วยตัวเองได้อีกฉันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกครับแม่แต่ฉันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ที่นี่ฉันไม่สามารถทิ้งที่นี่ไปได้ทุกๆอย่างเปลี่ยนไปและฉันก็เปลี่ยนอะไรวะเสียงอะไรเอาโอ้มุมมองเหมือนเอาลัดมากครับมือก็เหมือนโอเคนี่คือคุณหมอไลลี่ใช่ไหมโอเคอ่ะบังคับได้แล้วโอ้แม่ Hope this happens again โอเค Not again Again โอเคเดินปกติครับกระโดดเปิดตู้เย็นมีอะไรมีพายเหรออะไรวะตู้เอาลาร์ดชัดๆแอบได้ไหมเนี่ยนี่มันตู้เอาลาร์ดมันเอาไว้แอบมันแอบไม่ได้โอเคไปโอ้โรงพยาบาลอยู่คนเดียวใช่ไหมว้าวโอ้เลือด anybody here มีใครอยู่ที่นี่ไหม anybody here เปิดได้ด้วยดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยู่ที่โรงพยาบาลให้ไปที่สนามหญ้าไปหาปภ.เยี่ยมไปเลยครับโอเคมืดมันกระตุกหน่อยๆนะครับเพราะว่าผมปรับภาพละเอียดมากโอเคห้องนี้ล็อกนี่มันตู้ยาประจำบ้านป่ะเนี่ยห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็ล็อกว่าแล้วมันต้องไปสนามหญ้าเลยใช่ไหมโอ้มันกระตุกพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็ล็อกมีเหนื่อยด้วยวิ่งตู้อีกแล้วว่าเก็บของได้อย่างเดียวใช่ไหมตู้มันจะมีของไหมมันเป็นตู้เปล่าๆอ่ะมันแอบได้ไหมครับเนี่ยอะไรหมอทีวีอะไรวะนี่น่าจะเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตู้อีกแล้วตู้เยอะมากไม่มีอะไรเลยมีกรรไกรเก็บไม่ได้ด้วยเอาไปทำอะไรโอเคมีประตูฮึบออกได้เอ้าสนามหญ้าแล้วเหรออันนี้คือประตูใหญ่ออกัสวาเลนไทน์โรงพยาบาลออกัสวาเลนไทน์นะครับกดชิปเพื่อวิ่งกดสเปซเพื่อกระโดดโอเคเดี๋ยวค่อยแก้แล้วกันนะครับเรื่องความแลกเล่นไปก่อนแล้วกันนะนี่มันข้างหน้ามันเหมือนเอาลาร์ดมากเลยนะครับเอาลาร์ดภาคแรกนะที่ไ มาจอดแถวนี้นี่ก็มีป้อมยามด้วยอะไรข้างในกุญแจนี่ว่ะนี่มีรถวอด้วยโอเคเก็บกุญแจก่อนฮึบต้องไปหาปภ.เช็คตึก B ดูเสียงมาจากที่นั่น
ผมได้ยินไกลมากเลยนะอยู่ตึก A ได้ยินตึก B รู้ด้วยโหโคตรเดคุณหมอขอโทษด้วยความแหลกด้วยนะครับเสียวหลังเหลือเกินเกมนี้ไปตึก B อยู่นี่เข้าไปเลยคุณต้องไปหารปภ.เช็คตึก B เสียงมาจากที่นั่นมึงบอกกูมา3รอบแล้วอะไรเนี่ยคุณแม่ของไลลี่ได้จากไปที่โรงพยาบาลในปี2004ด้วยอาการเนื้องอกในสมองไลลี่ต้องพยายามผลักดันตัวเองเพื่อให้ผ่านช่วงที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาอ๋อแม่เขาเสียไปด้วยโรคเนื้องอกในสมองนะครับโอ้เลือดอีกแล้วมันเอาล้าชัดๆเลยนะครับให้มีกล้องนะมันใช่เลยศพกล้องกูว่าแล้วมีกล้องด้วยนั่นไงเอาล้าเลยเดี๋ยวนะทำไมเดินอ๋อเราดูในกล้องอยู่ผู้หญิงเป็นคนถ่ายใช่ไหมเนี่ยเสียงผู้หญิงนะใช่นั่นไงกูว่าแล้วไม่ได้กินครับจำสแกแบบนี้ธรรมดามากนั้นเลือดหรือ CTOA วะป้ายหน้าอยู่เนี่ยเก็บอะไรมาเมื่อกี้เนอร์สกอเรียชื่อเนอร์สกอเรียหรือว่าเป็นพยาบาลชื่อกอเรียถ้าคุณได้อ่านโน้ตนี้นั่นหมายความว่าฉันตายแล้วคุณต้องเอาวิดีโอนี้ไปให้ตำรวจแล้วก็บอกเรื่องราวแย่ๆที่เกิดขึ้นที่นี่ฉันทนมันไม่ไหวแล้วอย่าไปทางห้องสมุดอย่าเดินไปทางนั้นอ้าวถ้าบอกอย่างนี้แสดงว่าต้องไปใช่ไหมห้องสมุดมันต้องมีเรื่องอยู่ตรงนั้นครับเสียงอะไรวะโอเคไอ้ข้างล่างนั่นคือศพน่าจะเป็นศพผู้หญิงคนที่ถ่ายนั่นแหละเนอร์สกอเรียใช่ไหมคนนี้ไม่รู้พยาบาลหรือเปล่านะเรียกว่าเนอร์สกอเรียแล้วกันนี่คืออะไรนี่คือแบตเตอรี่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมันหยิบไม่ได้อะไรอ๋อเตะอ๋อคลิกขวาเตะคลิกซ้ายฟันโอ้โหแจ่มเลยอย่างนี้ไม่ได้หนีอย่างเดียวเฮ้ยมันฟันได้ด้วยอย่างนี้เอาลัดดิเราหนีอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้เราสู้ได้เออเวิร์กแม่งดีเฮ้ยตกใจหมดโอ้ยโดนแล้วเลือดลดด้วยโอ้ไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วไปอยู่ในห้องนั้นหรอดูดิเอ้า What the fuck what the fuck อ๋อใช้คาเมล่าไม่มีแบตคุณไม่มีแบตอ้าวไปเอาแบตใช่ไหมตรงนั้นอันนี้ไงอ้าวหยิบได้แล้วโถ่เอ้ยโอเคเปลี่ยนแบตได้อันนี้ก็ต้องหยิบได้ฮีลลิ่งใช่ไหมตามสเต็ปต้องมีทั้งฮีลทั้งแบตโอเคใช่จริงด้วยมีเลือดมีแบตกด1เพื่อใช้เลือดโอเคครับโอเคเปลี่ยนแบตก่อนนี่ไงมันเอาลาดเลยนี่ได้อยู่นะกด4ทำอะไรเทปไม่เห็นมีอะไรเลยเทปหยิบขึ้นมาดูแค่นี้นะตู้อีกแล้วครับนี่ไงแบตอีกแล้วโอเคเปิดไม่ได้ไปต่อเลือดทั้งนั้นเลยที่นี่ไปได้ไหมไปไม่ได้โดนขวางอยู่ทีวีอีกแล้วทีวีไม่มีใครปิดแม่โอเคเกตข้างขวาเอ้ยเกตข้างซ้ายคือเลือดกับสตามิน่าใช่ไหมเออดีเหมือนกันเลือดมันข้นเข้มมากดูดิข้นมากโอเคตู้เย็นอีกแล้วมีอะไรตู้เย็นหัวโอ้โหเปิด
กล้องดูดิชัดเลยหัวจริงๆด้วยโหดร้ายมากเอาหัวใช้ตู้เย็นโอเคนี่ไม่มีอะไรไปไม่ได้โอเควันนี้ประตูที่มาเมื่อกี้ตู้เยอะมากครับแต่ว่าไม่ได้แอบนะไว้เก็บของใช่ไหมเปิดแฟลชดิเออแบตอีกแล้วเยี่ยมแบตก้อนใหญ่มากเสียงมันเล้าหลือดีนะครับเสียงบรรยากาศมันได้แต่มันแอบไม่ได้ไงมันสู้ได้เกิดอะไรขึ้นที่นี่นั่นน่ะดิทีวีเยอะมากไม่มีอะไรเลยเก็บไม่ได้เลยกรรไกรกับทีวีเยอะมากนะต่อไปดีไหมไปดีไหมเดี๋ยวนะห้องนี้ไปได้ดวงนี้ก่อนนี่ไม่มีอะไรมีอะไรไหมไม่มีอะไรทางซ้ายตันห้องนี้ล่ะห้องนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ล็อกโอเคด้านนี้อันนี้อ๋อเข้าได้ตู้เย็นอีกแล้วอย่าบอกว่ามีหัวนั่นไงคนเดิมปะวะโอเคกล่องกันไกลอีกแล้วเอาไปทำอะไรกันไกลแป๊บนึงนะครับขอสำรวจก่อนเกมแนวนี้เราต้องสำรวจเยอะหน่อยแบตอีกแล้วโอ้แบตเยอะมากมันจะได้มีของเอาไว้ประทังชีวิตตอนหลังนะครับเดี๋ยวเล่นแล้วมันจะตายเอาง่ายๆซะเปล่าๆเก็บของก่อนเพื่อความปลอดภัยนี่เก็บไม่ได้โอเคมีทางเดียวแล้วแหละต้องไปตรงนั้นโอ้แต่เราสู้ได้ไงเฮ้ยมีห้องนี้อีกห้องนึงเดี๋ยวนะเกิดอะไรเอ้าภาพหลอนเหรอ Not again อ่ะภาพหลอนจริงด้วยคือคุณหมอไลลี่เนี่ยน่าจะอาการกำเริบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทรงละน่าจะไม่ไหวแล้วแหละหมดแล้วโอเคครับประตูนี้เปิดได้ไหมขวามืออยู่ดิเฮ้ยเปิดได้ว่ะโอ้ยไอ้เวทเอ้ยโอ้เอ้าแล้วจะปิดทำไมประตูอู้อะไรโอ้โอ้ดีไม่โดนหัวเอ้ามันหลอนป่ะเนี่ยคุณหมอไลลี่ที่ไหนวะเอาละครับต้องขอจบไว้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทหนึ่งของ Rules of Insanity ต้องแจ้งเพื่อนๆก่อนนะครับว่าถ้าเพื่อนๆชื่นชอบซีรีส์นี้อยากดูพาร์ท2รบกวน follow ที่ Twitch ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมจะอัพเป็นคลิปพาร์ทที่2เอาไว้ทางนู้นหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดการอัปเดตนะครับคลิกไลค์หรือ follow ที่เพจได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันครับต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวไปอัพพาร์ท2ที่นู่นตามไปดูกันที่นู่นนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม